You are listening to the Active Podcast. สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ The Active Podcast นะครับวันนี้ตอนพิเศษกลับมาพูดคุยกันในประเด็นสำคัญโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความมั่นคงและสันติสุขพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับอีกไม่กี่วันก็จะถือว่าครบรอบ10ปีนะครับของกระบวนการพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้ซึ่งเริ่มต้นมาในช่วงของปี2556นะครับในกระบวนการนั้นเนี่ยเกิดการพูดคุยอย่างเป็นทางการระหว่างรัฐไทยแล้วก็ผู้แทนกระบวนการของประเทศมาเลเซียนะครับมีพัฒนาการมีความคืบหน้าเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและในช่วง10ปีนี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่ตอนนี้ประเทศมาเลเซียเขาก็เพิ่งจะเปลี่ยนรัฐบาลใหม่หลายฝ่ายก็ตีความหรือว่าคาดการไปถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากกระบวนการพูดคุยของประเทศมาเลเซียด้วยในขณะที่ประเทศไทยเราเองนะครับถ้านับถอยหลังกันก็เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วครับที่อาจจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ซึ่งผู้นำรัฐบาลในอนาคตเราก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นใครทั้งนี้หลายฝ่ายก็คาดหวังเหมือนกันว่ากระบวนการในการพูดคุยของรัฐไทยต่อจากนี้จะเดินหน้าไปสู่ทิศทางไหนแต่ยังไงก็ตามนะครับในวันนี้ใกล้ๆที่จะครบรอบ10ปีเราคงต้องกลับมาพูดถึงกันว่าเอ๊ะ10ปีที่ผ่านมามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างทิศทางที่เราอยากจะเห็นในอนาคตเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมยศธีวัฒน์นะครับจาก The Active Thai PBS ดำเนินรายการร่วมกับคุณคอสลีอาแวร์จากสถาบันศิษย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีพี่คอสลีนะครับสวัสดีครับคุณยศครับครับแล้วก็มีอีก2ท่านที่เป็นวิทยากรมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณมูฮัมหมัดอาลาดีเดงนิและคุณรักชาสุวรรณนะครับสวัสดีทั้ง2ท่านเลยนะครับสวัสดีครับเราก็อยากจะทราบจากทั้ง2ท่านนะครับทั้งคุณรักชาและก็คุณอาลาดีนะครับว่ากระบวนการพูดคุย10ปีที่ผ่านมานั้นพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีการรับรู้มากน้อยเพียงใดนะครับในการเบื้องต้นนะครับครับอาจจะเริ่มต้นจากพี่อาลาดีก่อนก็ได้นะครับถ้าเราพูดถึงกระบวนการสันติภาพหรือการรับรู้ของประชาชนเนี่ยอยากจะย้อนกลับไปครั้งแรกเมื่อปี2556เป็นเวลา10ปีแล้วแต่จริงๆกระบวนการสันติภาพที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดเนี่ยมันมีมาตลอดระยะเวลา30ปีในระยะเวลา30ปีเนี่ยมันมีการพูดคุยกันหลายครั้งมากแต่ละกระบวนการเนี่ยอาจใช้เวลาไม่นานอาจจะครั้งเดียวหรืออาจจะ 3-4 ครั้งคุยกันสุดท้ายก็หยุดไปแต่ปี2556เนี่ยในวันที่28กุมภาเนี่ยเป็นครั้งแรกที่การเจรจาเกิดขึ้นโดยเปิดเผยแล้วก็เป็นทางการเมื่อมันเป็นทางการเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยมันไม่ได้มีท่าทีหรือไม่ได้มีสัญญาณอะไรเลยว่าจะมีการพูดคุย อยู่ๆก็ออกข่าวปุ๊บคือคนในพื้นที่เนี่ยแทบที่จะไม่รู้มาก่อนว่ามันกำลังมีกระบวนการที่จะมีการพูดคุยกันนะมันก็เลยทำให้การพูดคุยในครั้งนั้นทุกคนก็แบบประชาชนก็แบบช็อกคือเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆถึงได้เกิดการพูดคุยกันการประชาสัมพันธ์ของโต๊ะเนี่ยหรือการให้ข้อมูลจากโต๊ะพูดคุยหรือฝักจากฝั่งไทยเองหรือฝักจากฝั่งกระบวนการเองเนี่ยแทบที่จะไม่มีเลยณเวลานั้นเนี่ยทางเราก็พยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้กระบวนการ process เนี่ยเป็นที่รับรู้ของประชาชนมันก็เลยมีเวทีขึ้นมาหลังจากเริ่มพูดคุย56นั้นมีการตื่นตัวหรือว่าการรับรู้ของพี่น้องประชาชนมากน้อยเพียงใดครับตอนนั้นมีการตื่นตัวมากเพราะว่าทุกคนกำลังช็อกอยู่แล้วก็มันเป็นเรื่องใหม่สำหรับประชาชนในพื้นที่จะเห็นได้ชัดว่าเวทีที่เราจัดณตอนนั้นเนี่ยคือเยอะมากถ้าจำไม่ผิดมี200กว่าเวทีครับแล้วก็ตอนนั้นพวกเราเองก็มีจัดบิจารปัตตานีเพื่อประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องกระบวนการพูดคุยครับแต่ถ้าถามว่าในมุมกระบวนการที่รัฐยื่นมือเข้ามาเพื่อจะเกิดการพูดคุยตรงนี้เนี่ยในมุมคนในพื้นที่เห็นผลดีหรือว่าเห็นผลกระทบอะไรที่มันเกิดขึ้นชัดเจนบ้างไหมครับตอนนั้นทุกคนก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้คนในพื้นที่รู้สึกว่ามันไม่มีทางออกเลยมันต้องมีการพูดคุย
ทุกคนก็เลยตั้งความหวังว่าไว้ว่าการพูดคุยมันจะมีมันจะสามารถแก้ปัญหาอะไรได้หลายๆอย่างในพื้นที่ครับพอหลังจากการปี2556หลังจากการยึดอำนาจปี2557เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงกันจากฝั่งไทยนี่เยอะมากคือเปลี่ยนแปลงตัวหัวหน้าพูดคุยแล้วก็ทีมพูดคุยเปลี่ยนอะไรหลายอย่างสถานการณ์ในพื้นที่เองก็เริ่มเปลี่ยนทีนี้พอเริ่มเปลี่ยนเนี่ยก็มีการพูดคุยกับมาราพอการพูดคุยกับมาราเนี่ยการให้ข้อมูลหรือการประชาสัมพันธ์หรือเรื่องการพูดคุยเนี่ยมันก็ยังคงมีน้อยจนเลยมาถึงปัจจุบันเมื่อกระบวนการพูดคุยมันใช้เวลานานพอใช้เวลานานเนี่ยคนมันเริ่มเบื่ออารมณ์ประมาณว่าคุยไปไม่เห็นมีผลอะไรยังคุยกันไม่ถึงไหนเกิดคำถามแบบนี้ใช่มันไม่มีความคืบหน้าสำหรับประชาชนมันไม่มีความคืบหน้าแต่สำหรับพวกเราคนที่ทำงานภาคประชาสังคมเองเนี่ยเราเข้าใจดีว่าการพูดคุยเนี่ยมันต้องการเวลาครับโอเคไปที่คุณรักชาติบ้างนะครับจะพูดถึง10ปีที่ผ่านมาสำหรับกระบวนการพูดคุยยังไงดีครับคุณรักชาตินี่เป็นอีกเฉดนึงเนาะเป็นเฉดของกลุ่มคนไทยพุทธนะครับซึ่งในกระบวนการพูดคุยสำหรับมุมมองของคนไทยพุทธเนี่ยในช่วงแรกๆนะครับเขาก็ไม่สนใจและแทบจะบอกได้ว่าไม่เห็นด้วยซะด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าก็ยังคงยึดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้กฎหมายเนาะต่อมาช่วงระยะหลังๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยเราคุยให้ชาวบ้านฟังเนาะในเรื่องของกระบวนการพูดคุยถามว่าชาวบ้านสนใจไหมก็มีความสนใจระดับหนึ่งนะครับประเด็นที่สำคัญของชาวบ้านสำหรับพี่น้องคนไทยพุทธเนี่ยไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเมื่อใดที่มีเหตุกับพี่น้องคนไทยพุทธมีเหตุกับเจ้าหน้าที่ก็จะกระตุกความรู้สึกขึ้นมาครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยแล้วไปคุยอะไรไปคุยกับตัวจริงไหมใช่ไหมครับไปคุยแล้วทำไมกลับมามันถึงมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เป็นต้นทำไมไม่คุยกับกลุ่มกองกำลังในพื้นที่ให้มันชัดเจนเรื่องราวพวกนี้เนี่ยถามว่าเราก็มีการลงพื้นที่นะมีการรับฟังความคิดเห็นมีการอะไรต่างๆนานาสำหรับพี่น้องคนไทยพูดแล้วทำเป็นข้อเสนอนะครับต่อกระบวนการพูดคุยแต่ว่าเรื่องพวกนี้คิดว่ามันยังคงต้องใช้เวลาถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่แต่ว่าสำหรับคนที่ทำงานเนี่ยในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราก็เห็นถึงความก้าวหน้าสำหรับคนพุทธเนาะจากคุยกันครั้งแรกๆเนี่ยไม่มีกรอบที่จะฟังความคิดเห็นของคนพุทธซะด้วยซ้ำไปนะครับปี56เนี่ยเขามีการฉายสไลด์การกรอบการพูดคุยนี่มีการฟังเสียงพี่น้องมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีการกรอบสำหรับคนพุทธซะด้วยซ้ำไปเราก็พยายามเรียกร้องจนมีการฟังเสียงคนไทยพุทธมากขึ้นนะครับในส่วนของขบวนการเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็น BRN เวลาออกแถลงการอะไรเนี่ยใหม่ไม่ได้พูดถึงคนพุทธไม่ได้พูดถึงคนในพื้นที่โดยรวมซะโดยซ้ำไปนะครับพอช่วงหลังๆเนี่ยเราก็เห็นความก้าวหน้าเขาก็มีการพูดถึงคนพุทธมากขึ้นเนาะมีการพูดถึงประชาชนในพื้นที่ที่รวมถึงคนพุทธและคนต่างศาสนิกด้วยครับเราก็เห็นความก้าวหน้าของเราก็คือคนพุทธที่ทำงานทางด้านนี้เนี่ยมีโอกาสเดินทางไปพูดคุยกับเขาเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการทำงานในพื้นที่อันนี้เรามองเห็นความก้าวหน้าแบบนี้ทีนี้ขออนุญาตถามทั้งสองท่านว่ามันจะมีการรับรู้ระหว่างคนไทยพูดกับคนมุสลิมในพื้นที่มันจะมีการรับรู้เท่ากันหรือมากน้อยเพียงใดคือการรับรู้ของเรื่องกระบวนการเนี่ยระหว่างไทยพุทธกับมลายูเนี่ยผมว่ามันพอๆกันถ้าถามว่ากลุ่มไทยพุทธเนี่ยเวลาเขาอยากจะรู้ว่ากระบวนการเนี่ยมันมีการพูดคุยมันไปอะไรถึงไหนก็ต้องรอฝั่งไทยไปคุยเจรจาจบแล้วก็กลับมาฝั่งไทยก็จะเรียกกลุ่มแกนนำต่างๆเข้ามาแล้วก็ชี้แจงไปซึ่งมันจะเป็นการชี้แจงของฝ่ายเดียวฝั่งประชาชนมลายูเองก็เช่นกันเวลามีการเจรจาทีนึงมันก็จะมีการอัปเดตออกมาทีนึงเป็นภาษามลายูอย่างกลุ่มอะไรนะกลุ่มกระบวนการเนี่ยเขาก็จะออกแถลงการมาเป็นภาษามลายูส่วนคนที่เป็นภาคประชาสังคมจริงๆหรือทำงานเรื่องกระบวนการสันติภาพจริงๆเนี่ย
เขาก็อาจจะยังไม่ค่อยมีข้อมูลที่มันได้รับจากสองฝั่งคือเวลาเราเข้าใจแล้วฝั่งรัฐเวลากลับมาเนี่ยเขาก็จะต้องรายงานเพื่อให้คนที่สนับสนุนตัวเองมีความมั่นใจครับมีแรงมีต้องการสนับสนุนเพราะว่ามันก็จะรายงานในเรื่องที่มันดีๆมันจะมีข้อแตกต่างอยู่ทั้งสองฝ่ายอยู่ตลอดเช่นแถลงการที่ผ่านมาผมจำไม่ได้ว่าครั้งไหนฝั่งไทยก็บอกว่ามึงคุยกันเรื่อง3เรื่องแต่แถลงการของ BIN ก็จะบอกว่าเป็นคุยกัน4เรื่องอะไรแบบเนี้ยต่อที่พี่รักชาตินะครับครับเหมือนที่อรดีบอกกันนะครับว่าเราก็ได้รับรู้ในเรื่องของความคืบหน้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็ได้มาจากการที่ทางรัฐไทยกลับมาแล้วก็มีการแถลงข่าวมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าในส่วนของชาวบ้านเองเนี่ยส่วนน้อยเนาะส่วนน้อยที่ติดตามเรื่องพวกนี้ปัญหาสำคัญที่ชาวบ้านมองว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเขามากกว่าก็คือในเรื่องของการทำมาหากินนะเรื่องปากท้องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาสนใจแบบนั้นมากกว่านะครับที่เกี่ยวพันนี้ในส่วนของภาพยนตร์สังคมเองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพยนตร์สังคมที่เป็นคนพุทธเนี่ยเขาก็สื่อสารภาษามลายูไม่ได้เนาะใช่ไหมครับเราก็ต้องอาศัยพี่ๆน้องๆที่เป็นมุสลิมอะไรเงี้ยนะครับช่วยอ่านช่วยแปลจริงๆเราทำข้อเสนอมาเยอะนะแต่ว่าทำไมมันถึงยังไม่พอสำหรับข้อเสนอเราต้องทำข้อเสนอแบบยางพาราราคาตกชาวบ้านทำมาหากินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับถามว่าข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องต่อกระบวนการพูดคุยหรือเปล่าไอ้ข้อเสนอเนี่ยหลักๆมีประเด็นใดบ้างแล้วก็อันไหนบ้างที่ถูกหยิบมานำไปปฏิบัติใช้อะไรเงี้ยครับในรอบ10ปีพี่ว่าข้อเสนออย่างนึงอ่ะที่ถูกนำไปพูดคุยกันเยอะแล้วเป็นข้อเสนอที่มันต้องติดมาทุกครั้งในการทำข้อเสนอก็คือในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับนะครับคนในพื้นที่ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนาะแล้วก็เทรนด์ใหม่ถ้าเกิดว่ามีการพูดคุยกันอะไรกันแล้วอาจจะมีการทำข้อเสนอกันก็อาจจะมีในเรื่องของการกระจายอำนาจพูดถึงข้อเสนอหลักที่ประชาชนให้ความสำคัญอย่างเช่นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินเนี่ย ก็นำมาสู่อีกเรื่องนึงที่ซึ่งเป็นจุดที่แหลมคมเหมือนกันในการที่เราจะชี้วัดว่ากระบวนการพูดคุยมันสำเร็จผลหรือไม่ก็คือเหตุการณ์ความรุนแรงที่มันก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและในช่วงหลังมานี้เข้าใจว่ารายวันก็ยังคงเกิดเหตุการณ์ขึ้นเหมือนกันมันคงไม่แปลกถ้าประชาชนที่มองจากมุมนอกแล้วมองว่าเอ๊ะมันสำเร็จผลหรือไม่เนี่ยอะไรเป็นข้อชี้วัดว่ามันสำเร็จหรือไม่สำเร็จถ้าในมุมของพี่อัลเลดีคิดว่ายังไงครับคือการพูดคุยที่ผ่านมาที่เรารู้สึกว่ามันมีความคืบหน้าอยู่เรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องการจุดจริงเนี่ยมักจะมีการพูดคุยอยู่ตลอดของการพูดคุยแต่ดูเหมือนว่าทุกคนต่างฝ่ายต่างยังไม่ได้ตกผลึกร่วมกันว่าเราจะหยุดยิงยังไงเพื่ออะไรอะไรแบบนี้แล้วก็รอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ว่ามันเป็นความก้าวหน้าอยู่พอสมควรในเรื่องของทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างฝ่ายต่างแถลงเพื่อที่จะหยุดยิงในช่วงรอมฎอนอันนั้นผมก็มองว่ามันเป็นความคืบหน้าอย่างหนึ่งของprocess ของการพูดคุยทีนี้กลับมาที่เมื่อกี้เนี่ยที่เราคุยกันว่าเออเนี่ยทำไมการพูดคุยแล้วมันไม่ได้มีผลอะไรต่อพื้นที่หรือคุยผิดกลุ่มอะไรหรือเปล่าเนี่ยคือตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยการเจรจาปี2556เนี่ยคำถามนี่จะมีเยอะมากแต่พอมาณปัจจุบันเนี่ยคำถามนี้หมดไปคือดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยมั่นใจแล้วว่าไออุสตาดอานัสอับดุรฮ์มานคือตัวจริงแล้วสังเกตได้จากการเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับมาร่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยความรุนแรงก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆแต่ณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูในเรื่องในช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยความรุนแรงไม่มีเลยจากทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐหรือจากฝั่งขบวนการเนี่ยความรุนแรงที่เกิดขึ้นทางกายภาพนะหมายถึงว่ามีระเบิดมียิงมีอะไรแบบเนี้ยแต่อย่างอื่นก็ยังคงมีอยู่อย่างการลาดตระเวนอะไรก็ยังคงมีอยู่อย่างประปรายครับแล้วอันนั้นไม่แปลกเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงว่าจะหยุดทั้งหมด
ยุดปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดอันนั้นมันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงถ้าเราไปดูเรื่องสถิติจากเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยอย่างหลายท่านนะมุมมองจากข้างนอกว่าเอ๊ะพูดคุยก็เดินหน้าอยู่นะแต่ว่าทำไมยังมีเหตุการณ์อยู่อย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเราจะตอบยังไงเรื่องการพูดคุยเนี่ยเวลาทำไมพูดคุยแล้วมันยังมีการก่อเหตุอยู่คือยังไม่มีข้อตกลงอะไรเลยนะตอนณตอนนี้สามข้อที่ตกลงกันว่าจะคุยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการceasefire หรือการหยุดยิงการ consultation การสอบถามรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือการหาทางออกทางการเมืองแม้แต่3เรื่องเนี้ยที่ตกลงว่าจะคุยกัน3เรื่องเนี้ยยังก็ยังไม่ได้ลงในรายละเอียดเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่การก่อเหตุรุนแรงมันยังมีอยู่เพราะการโต้พูดคุยเนี่ยที่เราพูดมาตลอดว่าโต้พูดคุยมันเคลื่อนไปช้ามากเนี่ยมันไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเลยเนี่ยเพราะมันไม่มีข้อตกลงอะไรเลยแต่นิดนึงฮะแต่นิดนึงก็คือถ้าเราดูสถิติการก่อเหตุเนี่ยถ้าเราไปดูในข้อมูลของDeepSouthเนี่ยDeepSouthWatchเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่เกิดกระบวนการเจรจาขึ้นมาเนี่ยการก่อเหตุซอฟต์ทาร์เก็ตลดลงฮาร์ดทาร์เก็ตมากขึ้นครับแล้วการก่อเหตุก็ไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนนะแต่เรากำลังพูดถึงกลุ่มที่พูดคุยบนโต๊ะเจรจาเนี่ยจะเป็นตัวแทนของทุกกลุ่มที่มันอยู่ในการมีส่วนของการก่อความรุนแรงหรือไม่เนี่ยเพราะเหมือนก่อนหน้านี้ถ้าฟังจากการสัมภาษณ์ทางพลเอกวัลลบท่านก็ยังแสดงความไม่มั่นใจอยู่ในบางส่วนเหมือนกันว่าเอ๊ะในการพูดคุยที่ขึ้นโต๊ะเนี่ยมันเป็นตัวแทนของทุกกลุ่มจริงๆไหมถ้าหากมีบางฝ่ายที่ไม่ได้เห็นด้วยกับกระบวนการก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดอย่างไรในจุดนี้ทั้งสองท่านมองไงบ้างครับในกระบวนการพูดคุยอ่ะถ้ามันมีกลุ่มที่ก่อเหตุหรือว่ามีกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐหรือใดๆแล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าเขาสามารถขึ้นมาคุยกันได้อะไรกันได้เนี่ยคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีอีกประเด็นนึงที่สนใจด้วยก็คือเมื่อมีการรวมกันแบบนั้นแล้วเนี่ยกระบวนการพูดคุยว่าทางฝั่งบีทางฝั่งมาลาทางฝั่งปูโนเองเนี่ยเขาจะตกลงเขาจะอะไรกันยังไงทางฝั่งมาเลเซียเองซึ่งเป็นผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยจะเอื้อในเรื่องเหล่านี้ได้ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ต้องตามด้วยเหมือนกันนะครับพี่อารีมีเพิ่มเติมไหมฮะเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นความซวยของประชาชนในพื้นที่หรือความซวยของเราก็คือกลุ่มต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมาเลเซียเองหรือกลุ่มขบวนการ BRN เองหรือกลุ่มฝั่งไทยเองเนี่ยต้องการรวบการแก้ไขปัญหาอยู่ที่ตัวเองฝ่ายเดียวหมายถึงว่ากลุ่มมาเลเซียเองเนี่ยคนที่เป็นฟาซิลิเตอร์เองเนี่ยก็ไม่ยอมให้องค์กรระหว่างประเทศอื่นๆที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเนี่ยมาเลเซียก็ไม่ยอมมาเลเซียก็คือต้องการตัวเองคนเดียวเท่านั้นที่จัดการกระบวนการนี้อย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยมาเลเซียก็จะกีดกันองค์กรระหว่างประเทศอยู่ตลอดเวลาหรือกีดกันการเข้ามาเป็น observer ของกลุ่มผู้สังเกตการในระหว่างประเทศเนี่ยมาเลเซียก็จะคอยกีดกันอยู่ตลอดเวลาฝั่งไทยเองเนี่ยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน3จังหวัดเนี่ยก็จะถูกฝ่ายความมั่นคงกลุ่มอำนาจอยู่ฝ่ายเดียวโดยไม่ยอมให้ฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายอื่นๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเลยเช่นการรับรู้ของสภาอย่างกลุ่มภาคประชาสังคมสภาประชาสังคมเองหรือกลุ่มส.ส.ในพื้นที่เองพยายามผลักดันให้มันเกิดกรรมาธิการการศึกษาการกระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อให้กระบวนการเนี่ยเป็นที่รับรู้ของสภาด้วยอันนั้นก็ฝั่งไทยฝั่งกระบวนการ BRN เองเนี่ยก็โมโนโพลีอยู่เหมือนกันเขาเรียกอะไรต้องการตัวเองอยู่คนเดียวเหมือนกันคือการพยายามไม่ยอมรับองค์กรอื่นๆเข้ามาอย่างเช่นกลุ่มพูโลหรือกลุ่ม BNPP อะไรเข้ามาเนี่ยคือพยายามที่จะไม่ให้กลุ่มเหล่านี้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการเพราะตัวมองเพราะ BRN มองว่าในตลอดระยะเวลา19ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนที่สู้กับรัฐบาลไทยอย่างแข็งขันอย่างมายาวนานเนี่ยก็คือกลุ่มของตัวเองเพราะฉะนั้นตัวเองต้องมีพื้นที่ในการคุยกับรัฐบาลไทยมากกว่ากลุ่มอื่นแต่มันก็มีความพยายาม
เวลาเราพูดถึงเราถามกลุ่มผู้สังเกตการหรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือถามกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับ BRN เนี่ยเวลาถามว่าเอ้ยทำไมไม่ยอมรับกลุ่มอื่นๆเข้ามาเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาเขาก็จะบอกว่าเนี่ยพอให้มันตั้งตัวได้การเจรจามันตั้งตัวได้มันไปได้สักระยะหนึ่งเราก็จะค่อยๆดึงคนอื่นเข้ามาเราฟังจากมาเลเซียก็พูดเช่นนั้นเหมือนกันเวลาเราถามมาเลเซียว่าทำไมไม่เอาคนอื่นๆเข้ามาช่วยในกระบวนการเจรจาเนี่ยมาเลเซียก็จะตอบว่าเดี๋ยวรอให้มันไปได้สักระยะหนึ่งก่อนให้มันตั้งตัวได้ให้มันมีโครงสร้างมีอะไรที่มันชัดเจนค่อยดึงระหว่างประเทศเข้ามาครับเพราะฉะนั้นผมไม่มั่นใจว่าในอนาคตเวลามันพูดมันไปได้สักระยะหนึ่งจริงๆเนี่ยไอ้กลไกที่มันมีอยู่เนี่ยมันจะสามารถดึงกลุ่มเหล่านี้เข้ามาได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจอย่างเมื่อกี้อย่างที่อลาดี้แล้วก็พี่รักชาติได้พูดถึงเรื่องของข้อเสนอนะฮะถ้าเราดูแล้วมันเหมือนว่ามีข้อเสนอในรอบ10ปีประเด็นหลักๆอยู่ 2-3 เรื่องใช่ไหมฮะ1เรื่องของคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันที่2คือเรื่องของรูปแบบการปกครองอาจจะเป็นกระจายอำนาจหรือปกครองพิเศษปกครองตนเองอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ในเรื่องของการผลักดันข้อเสนอโดยตรงกับกรรมธิการกระบวนการสันติภาพอะไรเงี้ยในช่องทางกลไกรัฐสภาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเห็นพลวัตของข้อเสนอเชิงนโยบายทีนี้มันไม่ได้ครอบคลุมข้อเสนอกับทุกฝ่ายทีนี้ผมก็อยากจะเห็นจากพี่ๆทั้งสองท่านว่าทางพี่คุกหรืออาราดีก็ได้ว่าไอ้ข้อเสนอเหล่านี้มันมีกระบวนการยังไงแล้วมันจะไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างคุณอาราดีก่อนก็ได้นะฮะจริงๆแล้วข้อเสนอเนี่ยมันมีหลายกลุ่มมากที่ทำเพื่อนำไปสู่ไปสู่โต๊ะให้ได้อะสำหรับผมมองว่าโต๊ะมันยังไม่มีกลไกในการรับฟังข้อเสนออะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเวลาเรายื่นข้อเสนอเนี่ยพวกเรามักจะยื่นข้อเสนอในเรื่องความต้องการของเราซึ่งบางครั้งอ่ะมันบั่นทอนกำลังใจคนที่ยื่นข้อเสนอไปใช่ไหมเพราะเรามัวแต่ยื่นข้อเสนอเพื่ออยากจะเห็นผลลัพธ์แต่เรายังไม่ได้มีข้อเสนอเพื่อให้กระบวนการมันมีกลไกรับฟังอย่างเป็นธรรมหรือกลไกรับฟังที่มันดีอันนั้นคือเราที่อย่างที่ยังไม่มีแต่ผมว่าพอไปสักระยะหนึ่งเนี่ยข้อเสนอเหล่านี้มันก็จะต้องมีการหยิบยกขึ้นมาผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่อว่าเมื่อมันมีกลไกที่มันรองรับได้เนี่ยที่มันดีเนี่ยมันก็จะมีการถูกพูดถึงพี่กุ๊กมองยังไงต่อฮะพี่ส่วนตัวนี้ก็มองว่าเฮ้ยจริงๆข้อเสนอเราเนี่ยถูกเอาไปคุยบนโต๊ะบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้เราไม่รู้เพราะว่ามันไม่มีกลไกอะไรพวกนี้เลยไงใช่ไหมครับถ้ามันเกิดมีกลไกต่างๆแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะมองได้ว่ากระบวนการพูดคุยอ่ะมันก้าวหน้าแล้วก็มันสามารถไปได้ขนาดไหนครับใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือคิดว่ากระบวนการพูดคุยบ้านเราเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงถ้ารัฐสภาไม่รู้เรื่องในเรื่องของการพูดคุยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้วันก่อนนี้เราก็เคยไปยื่นหนังสือเนาะไปยื่นหนังสือกับท่านประธานรัฐสภาซึ่งยัตติในเรื่องของการพูดคุยเนี่ยยัตติของ3จังหวัดเนี่ยมันตกไปอยู่90กว่าถูกไหมครับถ้ามีการพูดคุยกันว่าให้สสในพื้นที่เนี่ยไปช่วยคุยช่วยดูให้มียัตติของ3จังหวัดเนี่ยให้ขึ้นมาในระดับต้นๆจะได้มีการพูดคุยแต่ว่ามันก็จบอยู่แค่นั้นตอนนี้ส่วนตัวมองว่าเป็นไปได้ไหมที่เราต้องช่วยกันผลักให้สสให้พรรคการเมืองอ่ะต้องนำเรื่องของเราอ่ะไปคุยในรัฐสภาด้วยนะครับอันนี้คือเบื้องต้นเนาะแล้วคิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องนำไปสู่การตั้งกรรมาธิการติดตามการพูดคุยครับนะครับแล้วส่วนตัวก็ยังมองต่อไปอีกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อตกลงใดๆก็แล้วแต่ระหว่างคณะพูดคุยของไทยหรือว่าของBIN หรือของกลุ่มขบวนการใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันควรที่จะ
นำเสนอในที่ประชุมรัฐสภานะครับแล้วมันควรเคาะกันในนั้นเพราะว่าในนั้นน่ะมีตัวแทนของคนทั้งประเทศอยู่ทีนี้อยากจะเห็นภาพฝันในอนาคตว่าความฝันของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นในทิศทางใดในมิติของบริบทเชื้อชาติศาสนาหรือรูปแบบการปกครองและก็สิทธิเสรีภาพในมุมมองของสองท่านว่ามันควรที่จะเป็นแบบไหนยังไงเริ่มที่วีรักชาติก่อนนะครับครับส่วนตัวทำชุมชนอยู่ด้วยนะเราก็ตั้งเป้าว่าสันติภาพมันต้องเกิดจากชุมชนนะถ้าชุมชนอยู่กันได้อย่างมีความสุขสันติภาพมันก็น่าจะเกิดได้จากภายในตรงนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คิดว่ามองภาพต่อไปว่ามันก็เกี่ยวกับในเรื่องของการเมืองนะครับในเรื่องของการกระจายอำนาจในเรื่องของการทำงานในมิติทางการเมืองของกลุ่มต่างๆภายในพื้นที่คิดว่าจริงๆแล้วพอเข้าสู่ในมิติของการกระจายอำนาจแล้วเนี่ยผู้นำพื้นที่ผู้นำท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นใครเนาะไม่ว่าจะเป็นนับถือศาสนาใดๆก็แล้วแต่เนี่ยต้องเรียนรู้ต้องรู้จักคนในพื้นที่คำว่ารู้จักคนในพื้นที่เนี่ยคือถ้าผู้นำเป็นมุสลิมเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ว่าในพื้นที่เนี่ยวิถีชีวิตของคนพุทธเขาทำอะไรประเพณีวัฒนธรรมของคนพุทธเขามีอะไรเพื่อที่เขาจะได้เอื้อวิถีเหล่านี้เนี่ยให้กับคนต่างชนิดได้เหมือนเดิมขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงเทศบาลนครยะลาเนี่ยผู้นำท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะคนพุทธแต่ว่าก็พยายามทำงานให้เอื้อกับพี่น้องต่างศาสนิกด้วยนะครับยกตัวอย่างป้ายถนนเนี่ยมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษามาลายูนะแล้วเทศบาลนครยะลาเนี่ยก็มีการจัดงานมาลายูเดย์เนาะซึ่งพี่น้องมุสลิมมากันเยอะแยะมาจากบูไนก็มีอินโดนีเซียก็มีมาเลเซียก็มีครับในขณะเดียวกันเนี่ยในพื้นที่รอบนอกบางพื้นที่เนี่ยพี่น้องมุสลิม 80% 90% แต่มีวัดอยู่นึกออกไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่ที่อยู่ติดกันเป็นพี่น้องพุทธ 100% เป็นที่มาที่ไปของการทำประชาพิจารณ์ว่าวัดที่อยู่ในหมู่บ้านของพี่น้องมุสลิมควรตัดแล้วไปอยู่ในอีกหมู่บ้านหนึ่งก็คิดว่าเรื่องพวกนี้มีความจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็จะต้องหนุนเสริมกันนะครับคุณอลาดีฮะในมิติของความฝันมองว่ายังไงบ้างครับมิติของความฝันที่จะเห็น3จังหวัดเป็นยังไงแน่นอนเราอยากจะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีเราอยากจะอยู่อยากจะแสดงความเป็นตัวตนอยากแสดงอัตลักษณ์อยากใช้ชีวิตในรูปแบบที่เราเชื่ออย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ได้รู้สึกมันถูกคุกคามเราอยากมีอำนาจในการจัดการผลประโยชน์ของพวกเราเองในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรเรื่องการพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยเราอยากพัฒนาพื้นที่เราให้มันสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่อันนั้นเป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นถ้าเราพูดถึงง่ายๆก็คือผมอยากฝันอยากจะให้พื้นที่นี้มีเราจะเรียกออโตโนมีหรือเขตปกครองตนเองหรือเขตปกครองพิเศษหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่อยากจะให้การปกครองที่นี่มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่อันนั้นคือสิ่งที่ใฝ่ฝันมาตลอดช่วงท้ายนี้ครับอยากชวนมองไปในอนาคตนิดนึงในฐานะที่จะครบ10ปีแล้วก็ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกระบวนการพูดคุยทั้งในเชิงของตัวบุคคลเชิงของรัฐบาลแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะสิ่งที่มันตกผลึกมาก่อนหน้านี้มันจะได้รับการสานต่อหรือไม่ยังไงบ้างเนี่ยถ้ามองไปอนาคตเราคิดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกบ้างพี่อารดีครับดูแล้วฟาซิลิเตเตอร์คนใหม่ของมาเลเซียเปลี่ยนไปของเราไม่รู้ว่าจะได้รัฐบาลใหม่เข้ามาหรือเปล่าตัวฟาซิลิเตเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วเราหวังมาตลอดจะเป็นคนที่เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นๆหรือจากกลุ่มexpert อื่นๆที่เข้ามาในกระบวนการคุยนั้นสิ่งที่เราคาดหวังว่า facilitator คนปัจจุบันเนี่ยคนใหม่เนี่ยจะทำสิ่งเหล่านี้ได้2คนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซัมซัมมินหรือรอฮิมโนเนี่ยเราตอนที่สมัยซัมซัมมินเราก็คาดหวังว่าเปลี่ยนรัฐบาลมาเลเซียแล้วอาจจะเปลี่ยนซัมซัมมินซึ่งพอเปลี่ยนเนี่ยมันก็เปลี่ยนจริง
ทีนี้พอรอฮิมโนเข้ามาเนี่ยเราก็ได้ยินข่าวมาตลอดว่ารอฮิมโนเองเนี่ยก็พยายามที่จะปิดกั้นกลุ่มอื่นๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็คาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนทีนี้พอเปลี่ยนเป็นอันวาอิบราฮิมเนี่ยมันก็เปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนเป็นคนอื่นจริงๆทีนี้แต่เราไม่รู้ว่าหลังจากการเปลี่ยนแล้วการความเปิดกว้างของตันซรีซุลกิฟลีเนี่ยจะเปิดกว้างแค่ไหนจะรับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่มอื่นแค่ไหนส่วนรัฐบาลไทยเนี่ยฝั่งไทยเนี่ยเราคาดหวังว่าในรัฐบาลหน้าไม่รู้จะเปลี่ยนหรือเปล่าแต่เราคาดหวังว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจริงๆที่ไม่ใช่รัฐบาลที่สืบทอดอำนาจเผด็จการอะไรแบบนี้จะทำให้กระบวนการเนี่ยมันไปข้างหน้าได้อันนั้นคือสิ่งที่เราคาดหวังเราก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายความมั่นคงที่รับรู้กระบวนการอยู่ฝ่ายเดียวให้เป็นฝ่ายการเมืองครับเพราะว่าเรามองว่าปัญหาภาคใต้เป็นปัญหาการเมืองฉะนั้นการแก้ปัญหาการเมืองเนี่ยมันควรที่จะเป็นฝ่ายการเมืองที่แก้ปัญหาไม่ใช่ฝ่ายทหารอันนั้นสิ่งที่เราคาดหวังว่ารัฐบาลหน้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับผมทีนี้อันวาอิบราฮิมจะมีส่วนสำคัญมากน้อยเพียงใดต่อกระบวนการพูดคุยนะครับคือปัญหาของมาเลเซียเราก็รู้ว่าอำนาจของอันวาอิบราฮิมเองอาจจะไม่มั่นคงสักเท่าไหร่เราไม่มั่นใจว่าอันวาเนี่ยอาจจะสามารถให้นโยบายกับสเปเชียลแบรนด์หรือตำรวจสันติบาลของมาเลเซียมากน้อยแค่ไหนเพราะตำรวจสันติบาลในระยะเวลาที่ผ่านมาตำรวจสันติบาลนี่มีบทบาทมากในกระบวนการพูดคุยเพราะฉะนั้นเรายังไม่มั่นใจว่าอันวาอิบราฮิมเนี่ยจะสามารถที่จะควบคุมฝ่ายสันติบาลได้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นเรายังไม่มั่นใจครับพี่รักชาติล่ะครับอยากให้เปลี่ยนแปลงไหมครับรัฐบาลไทยส่วนใหญ่นี่เราก็ไม่ต้องการรัฐบาลที่มีทหารเป็นผู้นำอยู่แล้วคือจริงๆอ่ะเราก็อยากได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรือว่าแบบประชาธิปไตยเข้ามาเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคิดว่าคนอ่ะมันถูกหล่อหลอมด้วยจงรักและภักดีเนาะใช่ไหมครับอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนเนาะเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับมันอ่ะแล้วเราก็ต้องต่อสู้ในกระบวนการที่เราต้องการต่อนะครับแล้วก็ยังคงหวังว่ารัฐบาลเนี่ยต้องหันมาคุยเรื่องบ้านเราบ้างนะครับอย่าไปคุยเรื่องย้ายหมอหรือว่าอย่าไปคุยเรื่อง ATK อย่างเดียว จริงๆสนใจอีกอย่างนึงนะครับผมคิดว่าภาพประชาสังคมอ่ะต้องเป็นตัวต่ออย่างนึงด้วยเหมือนกันนะตัวต่อทางการเมืองด้วยตัวต่อของการพูดคุยด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะอยู่กันแบบตัวใครตัวมันอย่างที่ทั้งสองท่านได้นำเสนอในกระบวนการทั้งหมดนี้เราก็จะเห็นพลวัตของกระบวนการพูดคุย10ปีแล้วก็เห็นลูกทางของอนาคตที่มันจะเดินหน้าต่อไปนะครับก็ทำให้พวกเราทั้งหมดนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคประชาสังคมแล้วก็ทุกภาคส่วนก็ยังมีความหวังต่อกระบวนการพูดคุยว่ามันจะเดินหน้าได้มันจะเป็นแนวทางต่อการดำเนินงานของกระบวนการพูดคุยสันติภาพในอนาคตต่อไปถึงแม้ว่า10ปีเห็นความคืบหน้าอาจจะไม่ได้เยอะมากหรืออาจจะเยอะในบางช่วงบางเหตุการณ์แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีความหวังว่าในอนาคตข้างหน้ากระบวนการพูดคุยมันจะมีความก้าวหน้าและก็เป็นผลมากยิ่งขึ้นและก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับครับก็สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่เรามาร่วมกันพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนในวันนี้นะครับครับผมและนี่คือทั้งหมดของการพูดคุยนะครับในวาระ10ปีกระบวนการพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้นะครับขอบพระคุณแขกรับเชิญ2ท่านนะครับคุณรักชาติสุวรรณและคุณมูฮัมหมัดฮาลาดีเดงนี้ที่มาพูดคุยในวันนี้รวมถึงคุณคอซาลีอาแวร์ที่มาร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการใน The Active Podcast ด้วยนะครับลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ You are listening to The Active Podcast